ิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวข้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมเปิดตัวเปิดหน้าออกมาเล่นจะแล้วล่ะครับสำหรับภูมิธรรมเวชยชัยหรือที่ใครๆรู้จักกันในนามคุณอ้วนหรือพี่อ้วนของน้องๆ นักข่าวตำแหน่งที่เปิดหน้าออกมาเล่นก็คือตำแหน่งผู้อำนวยการพรรคซึ่งต้องถือว่าเป็นศูนย์กลางและเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนและในการบริหารเพราะที่ผ่านมาปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีเป็นผู้อำนวยการพรรคไม่ได้จัดการบริหารอะไรมุ่งเน้นเป็นในการเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เที่ยวประทับประทังกับชาวบ้านจะมากกว่าแน่นอนล่ะครับรู้กันอยู่ว่าภูมิธรรมเวชยชัยเป็นคนของทักษิณชินวัตรที่ใกล้ชิดเชื่อมโยงกับคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้นวันนี้เมื่อภูมิธรรมเปิดตัวเดินก็ไปสู่ตำแหน่งนั้นนั่นก็เป็นจังหวะที่ต้องมองเห็นว่าคือบทบาทในการที่จะตั้งยุทธศาสตร์รุกต่อไปของพรรคเพื่อไทยและเครือข่ายคนเสื้อแดงสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมรายงานครับ